ไองานทำด้วยมือเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือเยอะซึ่งมันไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องการแบบแฮนด์สกิลเทพมากอ่ะคือเราก็มีทูมีอะไรเยอะแยะแล้วมี CNC มีเลเซอร์มีเครื่องปริ้นท์สามมิติอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรซึ่งมันก็ดีที่ช่วยให้เราผลิตสร้างอะไรได้ง่ายขึ้นกระชับขึ้นขึ้นอยู่กับประเด็นที่เราคิดมากกว่าดังนั้นผมก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องแฮนด์สกิลเนี่ยบทบาทมันก็เปลี่ยนไปนะแต่แน่นอนในมุมของผมก็ยังรู้สึกว่างานหรือช่างฝีมือที่มีแฮนด์สกิลเนี่ยก็ยังถือเป็นเรื่องที่พิเศษแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่มีคุณค่าพอที่ใครก็แล้วแต่ที่สนใจงานช่างเนี่ยจะใช้เวลาเพื่อฝึกฝนมันเพราะว่าไม่ว่าอย่างไรเนี่ยไม่ว่าเครื่องมันจะทำให้ได้เร็วง่ายยังไงแต่การที่คนอะอย่างผมเองผมก็ชอบที่จะฝึกฝนนะผมนี่ยังอยู่ในโหมดฝึกฝนได้ไม่เป็นไรแล้วรู้สึกว่ามีคุณค่าเวลาฝึกแล้วเนี่ยนอกจากตัวชิ้นงานหรือว่าสกิลของมือที่เราได้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องคุณภาพของเราด้านในด้วยที่ผมว่าไอ้คุณภาพด้านในของเราอะมันก็เติบโตตามในคุณภาพของการพัฒนาสกิลของมือเราไปด้วยผมเห็นมุมนี้นะอย่างของหมู่บ้านนี่ผมคิดว่ามันยังอยู่ในสเกลเล็กมันยังอยู่ในภาพที่เล็กแล้วก็มันยังเห็นความเชื่อมโยงหลายๆอย่างเช่นเหมือนพูดเรื่องหินแม่งมายังไงเราเห็นความเชื่อมโยงของมันเห็นความเชื่อมโยงของวัสดุที่เอามาจากไหนกระบวนการผลิตที่มันเล็กๆเครื่องไม้เครื่องมือที่มันเครื่องจักรที่มันไม่ได้มากมายแต่นี่ก็มีเครื่องจักรแหละไม่ใช่ไม่มีเครื่องจักรที่มันไม่มากมายเห็นความเชื่อมโยงของคนที่ผลิตกับของนั้นก็อาจจะในกรณีอาจจะหมายถึงช่างฝีมือใช่ไหมครับช่างฝีมือกับของนั้นคือผมรู้สึกว่างานแฮนดิคราฟหรืองานโฟกอะไรเงี้ยมันยังเป็นร่องรอยที่เราเห็นความเชื่อมโยงต่างๆได้ง่ายแล้วก็ต่างกับอันนี้ผมว่ามันเป็นความแตกต่างเฉยๆแต่ถ้าเป็นงานอุตสาหกรรมหรือว่างานผลิตในระดับมากๆหรือมีการขายข้ามพื้นที่กันไกลๆเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องซับซ้อนเนาะแล้วก็เราไม่เห็นร่องรอยความเชื่อมโยงมันได้อย่างชัดเจนเหมือนกับงานสเกลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นความแตกต่างอะไรแถวนี้คิดว่าอย่างผมทำงานพวกเกี่ยวกับเสื้อผ้าเท็กซ์ไทล์อะไรพวกเนี้ยครับก็จะมีคนช่วยเยอะตลอดนะครับแต่ว่ามีบางจุดเนี่ยอย่างที่ก็คือเรื่องการเดรปติ้งเนี่ยก็คือการวางผ้าบนชุดอะไรเนี่ยก็จะทำเองนะฮะก็จะมาร์กด้วยตัวเองก็ต้องมีเข็มแล้วก็มีได้นะฮะก็จะทำเองเป็นส่วนคือต่อให้มีสเกจทำตามสเกจมันก็แค่สเกจก็จะทำขึ้นมาเองนะฮะแล้วก็จริงๆเราโอเคทำตามตรรกะมันก็ได้แต่ว่าจริงๆมันก็ต้องความรู้สึกควบคู่ไปด้วยคือห้าจะทำพลาสติกให้มันเหมือนแบบเลยแต่ก็จะบอกว่าประมาณนี้แล้วปล่อยเดี๋ยวจะมาจับเองอย่างปกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่เรื่องเดฟติ้งอาจจะเป็นเรื่องปกก็ทำมาก่อนทำเผื่อไว้สัก20เซนแล้วก็ทางสเกจก็ได้แต่คิดว่าทำมือดีที่สุดก็คือทำกันหมดคนไทยคนญี่ปุ่นก็ทำฝรั่งทำเหมือนกันหมดก็คือจะใช้เล็งด้วยตาแล้วก็เอากรรไกรเฉือนเลยคือมันเหมือนการเหมือนสกัปเจอร์ครับนะนะงั้นออกแบบมันมี2 ส่วนเราจะดรออิ้งแล้วทำขึ้นมาหรือว่าจะปั้นขึ้นมาก็ได้ทั้งเสื้อผ้าเราก็ใช้ผ้าดิบปั้นแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดแล้วเราก็จะเอานั้นเป็นมาตรฐานสิ่งที่ผมมองว่าสำคัญที่สุดก็คือมือของเราเนี่ยแหละที่จะเข้าไปหยิบจับอะไรแล้วก็ความคิดของเราที่ว่าเรามุมมองเราว่าเราเห็นอะไรที่จะเอามาพลิกแปลงให้มันเอามาทำเป็นงานคราฟต์ได้บ้างค่ะคือถ้าสมมติว่าเรามีอุปกรณ์อยู่เยอะแต่เราคิดไม่ออกหรือ เราไม่มีสกิลหรือทักษะส่วนตัวที่จะเข้าไปหยิบจับมันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้งานคราฟต์มันก็ย่อมไม่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะเราเลือกที่จะทำมันด้วยมือเพราะว่าเราอยากอยู่กับมันนานๆแล้วมันรู้จังหวะดีกว่าคนอ่ะมันห่างไกลกับของที่เป็นแฮนด์เมดมากกว่าบ้านเรา
คือถ้าไปต่างประเทศก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันแทบไม่มีคนทำงานอ่ะอย่างแบงก์อย่างเงี้ยที่สวีเดนคือกลายเป็นระบบอัตโนมัติไปหมดแล้วเรากลายเป็นว่าแทนที่จะได้คุยกับคนเราคุยกับเครื่องจักรมันเป็น human connection บางอย่างที่มันหายไปงั้นการไปซื้อของที่คนคนหนึ่งทำด้วยมือตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะมันดูมีคุณค่ามากแต่สำหรับบ้านเราแล้วเนี่ยไอ้แก๊ปเนี่ยมันยังเล็กมากแล้วเรายังมองคุณค่าของงานหัตถกรรมอ่ะเป็นของที่ไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้นเรายังเห็นว่าแบบเอาป้าข้างบ้านเมื่อ10ปีก่อนเขาก็ยังสานตะกร้าอยู่เลยแล้วทำไมวันนี้ฉันต้องซื้อตะกร้าอะไรตั้งเป็นพันนึกออกใช่ป่ะคะประมาณแต่เราเชื่อว่าอีกไม่นานบ้านเราจะเป็นแบบนั้นคือหลังจากจบมหาลัยมาเงี้ยเราอยู่กับคอมพิวเตอร์มาใช่ฮะทำกราฟิกมา10กว่าปีฮะแล้วก็มันเลยทำให้การฟรีแฮนด์อะไรของเราไม่ถนัดแล้วจุดสตาร์ทของสตรีทอาร์ตอ่ะผมต้องไปทำร่วมกับศิลปินเก่งๆหลายคนเงี้ยครับแล้วเรายังไม่มีสไตล์ของตัวเองเพราะนั้นเราจะไปฟรีแฮนด์ก็ไม่เก่งสไตล์ก็ไม่มีกลัวผมก็กลัวว่าเฮ้ยผลงานที่ทำออกไปอ่ะมันจะไปอยู่กับพวกเขาไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยให้เอาสิ่งที่ตัวเองมีมาพัฒนาต่อยอดก็คือไอ้บ็อกซ์เลนซิลที่ได้จากการทดลองทำฟอนต์ลองเอามาปรับทำเป็นภาพช่วงแรกมันก็จะทุรักทุเลหน่อยฮะแต่เราพอเราเดเวลลอปไปทำบ่อยๆขึ้นเงี้ยมันก็จะคุ้นใช่ฮะแล้วมันก็จะไวขึ้นแล้วก็เริ่มมีมิติมากขึ้นเริ่มมีสีสันมากขึ้นอะไรเงี้ยจนต่อยอดด้วยการใส่เรื่องราวเข้าไปข้างในภาพอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ดูงานมันดูมีมิติดูมีมุมมองอะไรที่กว้างขึ้นครับพอเราเห็นสีสเปรย์ที่อยู่บนกำแพงอ่ะกับงานอิงเจ็ตปิ้นแล้วไปแปะบนกำแพงการงานอิงเจ็ตมันอาจจะเนี๊ยบแต่ว่าความมีชีวิตชีวาหรือว่าความดูแล้วมีความรู้สึกมันต่างกันอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราทำงานอันนั้นเองด้วยมั้งครับพอเราทำเสร็จเราก็จะมีความรู้สึกเฮ้ยเราภูมิใจงานบนกำแพงอันนั้นมากอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงตอนทำมันก็จะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นหลายอย่างอะไรเงี้ยสิ่งที่ทำเนี่ยต้องสัมผัสด้วยมือนะคะก็คือเวลาคิดงานเนี่ยก็คือคิดแล้วต้องทำต้นแบบนะคะต้นแบบกระดาษต้นแบบผ้าเย็บมือมั่งอะไรมั่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเครื่องมือสากลมากเลยอะไรก็ได้ที่ทำด้วยมือนะคะเย็บตัดทุกอย่างหมดผ้ากระดาษเข็มได้นะคะเครื่องทอผ้าใช้ได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าแนวคิดเท่านั้นเองว่าเราอยากใช้อะไรแล้วเราอยากเห็นอะไรคนต้นคิดต้องคิดเป็นนะคะว่าคุณจะพัฒนาเพื่ออะไรแล้วตรงนี้ก็คือหมายว่าพัฒนาเนี่ยเพื่อให้หมู่บ้านเนี่ย sustainable เขาสามารถมีผลิตภัณฑ์ของเขาเองแล้วไปแล้วก็ไปเราขายได้ซึ่งมันก็จะผิดธรรมชาติกับผู้ผลิตเพราะผู้ผลิตจะทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวฉันทำเสือฉันก็ทำอย่างเดียวทำเราเธอทำเสือเป็นตะกร้าได้ไหมไม่ได้ทำไม่เป็นถูกไหมเอาทำเสือเป็นงี้งั้นได้ไหมไม่ได้เพราะว่าฉันก็ไม่เคยทำถูกไหมแล้วเขามีหน่วยงานทำไหมบอกสมมุติคุณไปทำกระเป๋าบอกเสือนี่ไม่ต้องมาทำกระเป๋าคุณก็ต้องไปหาคนเย็บกระเป๋าอีกคุณก็ต้องหาวัสดุอุปกรณ์แก๊สเจ็ต10ชิ้นเนี่ยที่เขาจะต้องใช้เนี่ยไปให้อีกเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องยากในการที่เขาจะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่แตกต่างจากของเดิมถ้าของที่มีคุณค่ามากๆอาจจะว่าเป็นของโบราณของที่ฝีมือละเอียดมากๆที่ต้องใช้เวลามากๆในการทำของมันเนี่ยมันก็สมควรที่จะรักษาอะไรไว้อย่างนี้นะครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์อะไรประมาณนั้นนะแต่ในแง่ของการใช้ทำให้งานฝีมือมันอยู่ต่อเนี่ยเราจะกลับเอามันยังไงให้มันอยู่ในแผ่นดินอ่ะไม่ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ให้อยู่ในชีวิตประจำวันมันน่าจะเป็นคุณค่าในเชิงของการความประทับใจที่เรามีต่อแต่ละชิ้นตรงนั้นของจากโรงงานบางทีถ้าเกิดเรามีความยากลำบากในการไปเสาะหาเราอาจจะต้องประทับใจกับมันได้เหมือนกันนะครับแต่ลักษณะของที่ใช้อยู่เนี่ยงานฝีมือทั้งหลายเนี่ยเราพอเราใช้ตรงนี้ปุ๊บเราแค่คิดถึงคนทำอ่ะคิดถึงคนทำตรงนั้นเอาตะกร้าตรงนี้นะตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่ละเอาอยู่อีกบ้านนึงเป็นตะกร้าตะกล่องทำ
ตากล่องทำแกสารแกสอนใครไม่ได้หรือไม่มีคนมารับตอนนี้แกตายไปแล้วแกเป็นสามีของยายอ้อนยายอ้อนก็คือตอนนี้ก็แก่มากจนทำอะไรไม่ได้ต้องเป็นคนติดป้ายผ้าคลุมไหล่ที่เราไปเห็นตากล่องเพราะเราไปทอผ้าเราเห็นตะกร้าแล้วคิดถึงตะกองเห็นขบวนการที่เราไปยุ่งกับเรื่องทอผ้าตรงนั้นที่หมู่บ้านหนองน้ำลาดอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความหลังเนาะแต่ละชิ้นที่มันมีประวัติของมันทำให้เราอาจจะเนี่ยทำให้เราไม่ลอยอ่ะเรายังอยู่กับคนถ้าเราให้คุณค่าแล้วก็ทำมันด้วยความประณีตจริงๆมันจะส่งมาจากของสิ่งนั้นครับแล้วมันจะสัมผัสได้แล้วคนเห็นเขาจะรู้เองว่ามันเป็นงานฝีมือจริงๆซึ่งเราไม่ต้องไปบอกว่ามันเป็นงานคราฟต์นะเราต้องให้คุณค่ากับมันเยอะๆผมว่าการให้คุณค่ากับงานคราฟต์อ่ะต้องให้ของเป็นคนบอกให้ผลงานเป็นคนบอกมากกว่าที่เราพูดว่าเราบริโภคเพื่อจริตของเรานะครับเพราะเราเป็นนักสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราต้องทานอะไรเข้าไปบริโภคอะไรเข้าไปเพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการเข้าใจผู้อื่นเรียนรู้ผู้อื่นเรียนรู้ฟังก์ชันในการใช้งานการทดลองอย่างเงี้ยนักแม้แต่ของที่เราติดตั้งและที่ไหนก็แล้วแต่ผมว่ามันดีมากมันเป็นพัฒนาการของสมองเราคือบางทีเราไปเห็นอะไรที่เราคิดอะไรไม่ออกไม่ใช่เราเรียนแต่มันจะคิดออกมันจะได้ความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้เราขับเคลื่อนงานเราได้อย่างเงี้ยครับอันนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงจริตของเราผมย้ำคิดย้ำทำอย่างที่ผมเป็นอยู่นี่แหละให้ทำงานให้ดีแล้วก็อยู่ให้ได้มันก็มีคนเดินตามอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันมีไอดอลน้อยเหลือเกินช่างปั้นนี่นะผมยังอยากให้คนรุ่นใหม่คิดให้ครบอย่าคิดแต่จะขายหรืออะไรเร็วเกินไปครับคือลอกเรียนแบบมากเกินไปอย่างเงี้ยนะคือควรหาตัวเองด้วยแล้วต่ออย่างไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สำคัญนะแต่ว่าถ้ามันทำได้บ้างก็จะดีเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงโดยเส้นเชิงมันคงไม่เกิดอ่ะเพราะว่ามนุษย์มันก็จะเป็นไปอย่างนี้แหละใช่ไหมครับการมีทักษะด้วยมือเนี่ยทำให้สมองเราเฉียบคมเราฝึกฝนเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาเนี่ยทำให้มันมีผลต่อสมองแน่นอนไงครับเราลงมือเองเนี่ยว่าในระดับการสั่งการมันก็เป็นการสั่งการที่มีประสิทธิภาพเพราะเราลงมือเองแล้วก็ทราบปัญหาในรายละเอียดเองใช่ไหมครับแล้วก็รู้วิธีพัฒนาคุณภาพในรายละเอียดเองเพราะฉะนั้นพอเราทำเองเป็นเนี่ยเราทำงานไม้เองเป็นทำโต๊ะก็เราไปสั่งช่างเราก็สั่งแบบเป็นแบบรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นทำให้กระบวนการมันมีคุณภาพมากกว่าเราขุดดินปลูกต้นไม้เป็นเราไปสั่งงานเขาด้วยความที่เราทำเป็นเนี่ยมันก็ประสิทธิภาพมันต้องสูงกว่าอยู่แล้วและที่สำคัญคือเราก็สนุกที่จะทำภารกิจแบบเนี้ยเพราะมันเป็นความชอบในวิถีชีวิตของเราเนี่ยโชคดีคือผมโตมาในยุคที่ภาวะสำเร็จรูปมันยังไม่แพร่ลามไปทั่วประเทศไงมันทั้งหมดของชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะมันต้องจัดการเองตั้งแต่ที่อยู่อาศัยยันอาหารการกินยกเว้นเสื้อผ้าผมไม่เคยเห็นพ่อแม่ทอซื้อแต่ว่าที่เหลือเราก็เห็นเขาทำคนรุ่นใหม่เขาก็เกิดมาก็มีทุกอย่างสำเร็จรูปไปหมดแล้วทักษะการใช้มือที่อยู่อาศัยก็ไม่ต้องทำ เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ต้องทำอาหารก็ไม่ต้องทำอย่างเงี้ยคนรุ่นใหม่ก็ไม่ต้องทำเลยเขาก็เลยทักษะการใช้มือก็ด้อยลงมันเป็นตามธรรมชาติพอไม่ได้ทำเองไม่ได้ใช้มือก็การสำนึกคุณค่าของข้าวของต่างรอบตัวอาจจะด้อยกว่าแล้วนางจริงก็ไม่ได้ละมีดละไมขนาดนั้นนะนั่นเป็นความเพ้อฝันของคุณเองหรือว่าฟังจากคนอื่นมาคุณต้องมาสัมผัสมันว่าอะไรบ้างที่ละมีดละไมมันไม่ใช่ทุกอย่างไปหมดมันมีเฉพาะบางอย่างโดยเฉพาะยิ่งงานศิลปะพื้นบ้านของนานเนี่ยบางทีแทบว่าขวานสับได้ซ้ำไม่ได้แบบนั่งประดิษฐ์ประดอยงดงามแต่มันจะมีความคิดอย่างอื่นเนี่ยแฝงไว้อยู่เยอะนะเช่นความกล้าหาญในการที่จะแหวกแนวนะคิดอีกแบบหนึ่งหรือว่ามีอะไรที่มัน
อย่างผมยกตัวอย่างเช่นว่าไอ้หูช้างที่คำชัยคาหลังคาวิหารต่างๆเนี่ยไม่มี2อันไหนที่เหมือนกันโฟล์คคราฟต์เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นที่มันรับใช้ชีวิตอะนะรับใช้ชีวิตจะเรียกว่าเป็นครึ่งต่อครึ่งอะคือครึ่งหนึ่งใช้จริงในชีวิตที่มีประโยชน์อีกครึ่งหนึ่งก็เป็นความภูมิใจของเจ้าของคุณค่าทางจิตใจคุณค่าทางจิตใจว่าเป็นของฉันฉันทำอย่างนี้นะนี่คือไอดีของฉันมีไปถามว่านี่ฝีมือคุณใช่ก็มีความภูมิใจเขามีคนมาชื่นชมและภูมิใจถ้ามีคนมาเบะปากใส่เงี้ยคุณก็ต้องหาใหม่ละงานศิลปะมันจะต่างจากโปรดักต์ดีไซน์หรือคราฟต์นิดหนึ่งเพราะว่าตัวความงามมันเปลี่ยนมันเป็นความงาม subjective เฉพาะคนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าอย่างคราฟเนี่ยบางทีมันต้องให้คนอื่นคนซื้อหรือคนอื่นเนี่ยชอบหรือว่ามีความรสนิยมที่เป็นสาธารณะมากกว่าแต่ศิลปะมันไม่ได้ต้องการตรงนั้นมันต้องการความเป็นอินดิวิดวลมากกว่าซึ่งตัวเนี้ยมันจะเอามาตัดสินทีเดียวมันก็ค่อนข้างยากงั้นเมื่อไหร่ที่มันถูกผลิตด้วยความใส่ใจหรือความรักเนี่ยผลมันจะเหมือนกันไม่ว่ามันจะเป็นเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเรื่องความงามโดยไม่คอมพรไมซ์กับตลาดเนี่ยผลมันจะเป็นเหมือนกันเพราะว่ามันจะเริ่มครีเอทีฟจากข้างในเราเคารพอย่างที่เขาเป็นหรือเราจะเคารพอย่างที่ตลาดต้องการหรือตัวเราต้องการซึ่งมันคนละอย่างฮะสำหรับผมเนี่ยเวลาเรามองว่าเขาทำในสิ่งที่เขาเหมือนเราดูงานของพวกแมวหรือพวกอะไรชาวเขาที่บนคือเขาก็จะเหมาะอย่างเขาทำมีดทำปอกมีดทำอะไรซึ่งในเมืองเขาไม่ใช้อยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ใช้มีดหรือว่าการทำตะกร้าอย่างเงี้ยสะพายในเมืองเราไม่ได้ใช้แบบนั้นซึ่งอย่างเงี้ยเราจะมาตัดสินว่าสิ่งที่เขาออกแบบมันเชยหรือมันไม่ดีหรือมันไม่ทันสมัยก็ไม่ได้เพราะว่าเขามีวิถีแบบนั้นใช่ไหมนะตัวนี้สำหรับเรามานั่งคิดไอ้ความเป็นอาร์ตเนี่ยโดยคิดว่ามันจะต้องมาเซิร์ฟวิถีชีวิตของคนในเมืองไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เคารพในสิ่งที่เขาเป็นเรากำลังต้องการให้ทุกคนรวมศูนย์อำนาจของเงินนั้นสำหรับผมเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าเวลาเราพูดถึงครีเอทีฟเนี่ยเราต้องเอาเบสออนเนเจอร์ของแต่ละจุดมาพูดไม่ใช่เอาเบสธุรกิจหรือยอดเงินเป็นตัวตั้งถ้าอย่างนี้คนไม่ซื้อแสดงว่าคนไม่ได้ครีเอทีฟถูกป่ะคือเราต้องแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเราเคารพอย่างที่มันมีแล้วเขาสามารถ develop ในสิ่งที่เขาต้องการใช้สมมติว่าวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนเขาก็จะ develop ไอ้สิ่งที่เขาผลิตเนี่ยเปลี่ยนเพื่อเหมาะกับเขาแต่คนอื่นเนี่ยเขาต้องไปผลิตให้ลูกค้าคนอื่นเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้รู้ว่าวิถีชีวิตใช้อย่างนั้นเราเพียงแค่ดีไซน์ก็ไปออเดอร์ให้เขาเขียนทำแบบนี้นะใช่ไหมฮะตัวนี้มันก็เป็นแค่แมชชีนมนุษย์คนหนึ่งสำหรับผมเนี่ยแต่นี้เราจะพัฒนาคราฟเนี่ยเราจะพัฒนาให้เขาเป็นอย่างที่ตลาดต้องการหรือเราจะเอาตลาดเนี่ยตามในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเราให้คุณค่าในสิ่งที่เขาเป็นใช่ไหมอันนี้มันอยู่ที่เราจะมองยังไงอ่ะไม่เหมือนคนทำงานศิลปะก็เหมือนกันใช่ไหมพอคุณจะทำยังไงให้ตลาดต้องการกับคุณทำอย่างที่คุณเรียนรู้กับมันแล้วมีความสุขกับการทำงานแล้วคุณก็เรียนรู้จากชีวิตไปแต่ตลาดอาจจะไม่ได้ต้องการงานของคุณเลยก็ได้เพราะติดบ้านไม่สวยเราจะไม่มีเครื่องมือที่เป็นแบบเฉพาะของเราเลยก็คือเราไปไหนก็ตามเราจะเริ่มทำอะไรก็ตามเราจะไปสตาร์ทอัพณที่นั้นเลยแม้กระทั่งเมื่อก่อนเคยสมมุติว่าเคยพกแบบพกเข็มนะฮะพกได้สีที่ชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือเริ่มไม่พกแล้วแล้วก็ไปถึงตรงนั้นก็ไปหาแถวนั้นแล้วก็พยายามแบบมิกซ์แอนด์แมทหรือใช้ของที่เขามีอยู่แล้วก็แอปพลายเพราะว่าดูแล้วว่าในที่สุดก็คือว่าเขาอย่างคนที่เราไปทำงานด้วยสุดท้ายเขาก็ต้องอยู่แบบกับวัตถุดิบหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบน้ำเท่านั้นเราก็จะคิดแบบคิดอย่างที่เขาเป็นเลยคือ start where they are เลยเนี่ยแล้วก็พยายามแบบปรุง
ทุกอย่างให้มันออกมาเป็นงานเหมือนเราทำอาหารอย่างเงี้ยเราก็อยากได้ผักสดอยากได้วัตถุดิบที่มันเป็นวัตถุดิบพื้นถิ่นแล้วมันก็ทำให้รสชาติที่ออกมาของอาหารนั้นนะมันแตกต่างคล้ายๆกันงานคราฟหรืองานงานแฮนด์เมดที่ไปทำไม่ว่าจะเป็นผ้าหรืออะไรก็ตามเราพยายามที่จะใช้ของที่มันเป็นวัตถุดิบของที่นั่นใช้รสชาติใช้กลิ่นไอของที่นั่นแล้วทำให้มันทำให้เสน่ห์หรือคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่มันแสดงถึงซิกเนเจอร์ของเขาได้มันยังอยู่แต่มันถูกอาจจะถูกปรุงใหม่ด้วยกระบวนการใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆแล้วมันก็ออกมาเป็นอะไรที่ใหม่แต่ว่ามันยังมีกลิ่นไอหรือความเป็นซิกเนเจอร์ความเป็นรากของเขาอยู่แล้วสิ่งนี้เองที่คิดว่ามันเป็นหัวใจของงานพวกนี้ที่ทำให้มันมีเสน่ห์แล้วมันแต่ละคนมีความแตกต่างแล้วแตกต่างอย่างมีคุณค่าประมาณนี้ค่ะอาชีพช่างทอในปัจจุบันมันอยู่ในสถานะไหนเราพบว่าแบบช่างทอเรายังถูกกำหนดด้วยค่าแรงรายวันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากกับการที่คนรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะมีอาชีพนี้เนี่ยเขาจะอยู่ยังไงในความเป็นจริงพี่คิดว่าเราต้องยกระดับของช่างทอให้มันมีคนช่างทอที่สามารถคิดสร้างสรรค์งานของตัวเองด้วยช่างทอที่สามารถถ่ายทอดได้เป็นครูได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีที่มีทางมีพื้นที่ในสังคมว่าเป็นครูทอผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นดีไซเนอร์อะไรก็แล้วแต่นะเพราะนั้นดีไซเนอร์มันไม่ใช่แค่ดีไซเนอร์ไม่ใช่เป็นแค่แฟชั่นดีไซน์แต่เป็นเท็กซ์ไทล์ดีไซน์ที่มีพื้นฐานจากงานทอผ้าแบบไทยจริงๆอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเห็นพี่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะให้ควรจะให้ความสำคัญเพราะว่ามันเป็นเท็กซ์ไทล์ดีไซน์มันเป็นเลือดเนื้อและชีวิตมันเป็นตัววัตถุดิบที่คุณเอาไปพัฒนาโปรดักต์หรือแฟชั่นอะไรได้ต่อเป็นวัสดุเป็นวัสดุอันหนึ่งใช่ว่าเหมือนการทุกอย่างเนี่ยถ้าวัสดุไม่ดีวัตถุดิบไม่ดีงานออกมาก็คือบางอย่างเนี่ยพอวัตถุดิบดีนะโดยตัวของมันเองแทบไม่ต้องไปทำอะไรต่อเลยแล้วทุกวันนี้เราให้ค่ากับงานดีไซน์เยอะจนเราไม่ได้ดูต้นน้ำผมชอบความคิดที่อยู่ในของชิ้นนั้นไม่ใช่เป็นฟอร์มของของชิ้นนั้นเช่นที่ผมหยิบมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากความคิดที่ว่าทาง TCBCให้ผมเลือกของชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือว่าเครื่องมือในการทำงานที่มีความรู้สึกว่าเป็นคราฟต์อะไรเงี้ยซึ่งผมเลือกนานมากเลือกไม่ได้ครับเพราะผมไม่สามารถเอาของชิ้นหนึ่งแล้วมาแทนทุกอย่างของความคิดได้ผมคิดว่ามันเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้เพราะว่าการทำแบบนั้นคือการรวมทุกอย่างให้มันขมวดรวมเป็นจุดศูนย์กลางเดียวผมเชื่อว่าการจะเกิดเป็นแบบสังคมใดสังคมหนึ่งอ่ะมันมีส่วนประกอบหลากหลายมากแล้วในส่วนประกอบนั้นอ่ะมันก็มีวัตถุแทนชุมชนนั้นผมชอบอะไรที่มันไม่ใช่มีแบบไม่ใช่ใช้ทอมมิเตอร์อันเดียวมาวัดว่าอันนี้มันจะเทนนี้ต้องมีคุณค่าเท่านี้อะไรนี่ใครเป็นคนวัดตอนนี้หนักขึ้นด้วยที่ว่าแบบโทมมิเตอร์นี้เราซื้อมาจากต่างประเทศเองอุณหภูมิเราไม่เหมือนกันเราอาศัยอยู่ในชุมชนที่สภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันแต่เราใช้โทมมิเตอร์เขามาวัดนี่มันก็ไม่น่าจะถูกต้องเราควรที่จะค้นหาคำตอบใหม่ๆได้ในความเป็นปกติธรรมดาหลังๆก็เรื่องฟอร์มที่เกี่ยวกับรูปฟอร์มของความสมบูรณ์แบบก็จะน้อยลงนิดนึงช่วงสมัยเริ่มต้นอะความสมบูรณ์แบบของด้านวิชวลมันก็จะเยอะหน่อยหลังก็จะน้อยหน่อยเพราะบางทีมันวัดไม่ได้จริงถ้าเวลาที่เราทำคราฟต์หลังปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเราเป็นมนุษย์ซึ่งมันยังมีศักยภาพที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกมันไม่ได้เป็นมนุษย์ซึ่งรอบริโภคอย่างเดียวมันเป็นมนุษย์ที่เป็นผู้ผลิตด้วยคือการเป็นมนุษย์ผู้ผลิตนี่มันสำคัญเพราะว่าการเป็นมนุษย์ผู้ผลิตเนี่ยมันใกล้เคียงกับคำว่า creativity ศิลปินก็จะพยายามทำให้งานของตัวเองถูกยอมรับซึ่งมันก็จะใกล้เคียงกับคำว่า product design เนาะในขณะที่ดีไซเนอร์ก็จะพยายามพุชให้งานตัวเองมันมีความเป็นศิลปะทำให้เขากลายเป็นอาร์ติสต์หรืออาร์ติสานขึ้นมาคือ
ทั้งสองขั้วหรือปริมณฑลมันพุชตัวเองเข้าหาตรงกลางอะพูดง่ายๆนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเห็นทุกอย่างเช่นเวลาเราตั้งคำถามว่า อย่างคุณคนอย่างคุณพี่ชัยกันชื่ออะไรเงี้ยนะครับลำโขนออกมาด้วยการตีความใหม่เนี่ยคือจริงๆเขาเป็นดีไซเนอร์คือเขาดีไซน์ไอ้ระบบการลำโขนใหม่แต่เขาพุชมันให้เข้าไปสู่กระบวนการซึ่งเป็นโขนแบบดั้งเดิมในขณะที่คนที่เป็นโขนแบบดั้งเดิมเนี่ยพยายามทำโขนให้ง่ายขึ้นนะอย่างผมนั่งดูงานถ่ายทอดงานก็คือการพุชเองให้เข้าไปสู่ดีไซน์เนาะคือเห็นไหมคือใช่คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาจากคนละฝั่งที่คิดเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบนวัตกรรมเนี่ยก็พยายามจะย้อนกลับไปให้มันเข้าสู่รากเหง้าของสิ่งนั้นในขณะที่ฝั่งที่เป็นรากเหง้าก็จะพยายามนวัตกรรมตัวเองให้เข้าสู่แมสถูกไหมเพียงแต่ว่าเราไม่เคยสังคมไทยไม่พยายามที่จะหาคนสองฝั่งเนี่ยมานั่งคุยกันมันถึงทะเลาะกันมากเลยทางฝั่งนึงก็บอกไอ้นี่นอกครูทางฝั่งนี้ก็บอกนี่ล้าหลังรสนิยมที่ถูกยอมรับอย่างยาวนานพอเนี่ยมันจะเริ่มวิวัฒนาการเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าประเพณีถูกไหมครับคือสิ่งที่เราเสพอยู่ตอนนี้ใช่มันถูกผลิตโดยใครสักคนหนึ่งเมื่อร้อยกว่าปีก่อนแล้วมันถูกบริโภคซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วยอมรับว่าโอเคมันพลิกออกมันควรจะเป็นแบบนี้เนาะในสุดมันกลายเป็นประเพณีทางด้านอาหารคุณจะทำน้ำพริกอ่องโดยการที่ไม่ใส่มะเขือเทศแต่ไปใส่มะเขือเปาะมันไม่ได้คือมันถูกทดสอบครับรสนิยมที่ถูกทดสอบแล้วกลายเป็นประเพณีเนี่ยผมว่าสำคัญสังคมใดก็ตามซึ่งนะครับเชิดชูประเพณีก็คือสังคมที่ยอมรับว่ารสนิยมที่มีมายาวนานนี้ควรค่าแก่การบริโภคควรค่าแก่การคบคิดควรค่าแก่การเขาเรียกอะไรวิเคราะห์วิจารณ์หลายรสนิยมก็ตายไปนะครับพูดง่ายๆอย่างเช่นที่ผมเห็นในกระบวนการทำแคบหมูแบบโบราณแทบจะไม่อยู่แล้วมันกลายเป็นแคบหมูซึ่งถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรสนิยมคนภาคกลางซึ่งมันเกลียดคอเลสเตอรอลก็เลยทำแคบหมูไร้มันคราฟคือความตั้งใจคราฟความพยายามและคราฟคือบางสิ่งบางอย่างที่ปัจจุบันเนี่ยมีพอมีเรื่องของการออกแบบดีไซน์ศิลปะแล้วมาลงหรือกับมาลงผสมผสานกับ องค์ความรู้ดั้งเดิมที่คนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้พยายามเสาะหามาแล้วก็ผสมผสานกันและฝึกทักษะฝีมือให้กลายเป็นรูปแบบของตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยต้องให้เวลาเขาต้องใช้เวลากับพวกเขาแล้วก็ต้องการเราต้องทำยังไงเพื่อสนับสนุนพวกเขาให้สามารถก้าวต่อไปในรูปแบบของตัวเองได้จุดนี้คือความหวังที่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยช่างเนี่ยอาจจะหายไปในยุคไม่กี่ยุคแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าอาจจะเหลือไม่กี่คนเหลือ3คน4คน5คน10คนก็ยังดีกว่าเราไม่เหลืออะไรแล้ว5คน10คนเนี่ยมันเป็นความลงตัวสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยของการทำเครื่องบ้านดินเผาเนี่ยมันก็เป็นการทำซ้ำของรูปแบบไอเดียตั้งต้นเมื่อหลายพันหลายหมื่นปีมาก่อนเครื่องบ้านดินเผามันไม่ใช่มีแค่ร้อยปี10ปี20ปีหรือ50ปีแต่มันมีมาตั้ง 20,000 ปีแต่บางครั้งเนี่ยเราจะหาตัวตนของเราเราจะเสริมทักษะตัวตนของเราเราจะเสริมอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กลายเป็นรูปแบบที่มันเรียกว่าcontemporary หรือยุคสมัยในปัจจุบันผสมผสานกับของดั้งเดิมได้อย่างไรทั้งสองสิ่งเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวมันเองแต่ว่าคุณค่าของมันเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะแค่เก็บมันหรือเราจะเก็บมันแล้วเราก็จะต่อยอดมันและจุดนี้ก็เป็นจุดที่ในความรู้สึกของผมเนี่ยความเชื่อของผมเนี่ยอนุรักษ์มันควบคู่กับการต่อยอดเสมอมาอยู่แล้วเนี่ยและจุดนี้จะเป็นจุดที่ในความคิดของผมว่ามันจะเป็นการที่เราจะเหลือทุกอย่างและมีทุกอย่างไว้จะได้ตลอดไปไอสิ่งที่เราไปต้องการไปรีเควสจากเขาอะโหมันยากเย็นแสนเข็ญเนาะมันทำให้เขาลำบากมากเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งบางทีพอชั่งน้ำหนักดูแล้วไองานเรามันก็ไม่ต้องการอะไรแบบนั้นบางทีมันตัดเรื่องความเข้มงวดตรงนี้ออกได้งานก็ยังดูดีอยู่นะอะไรข้อดีอีกอย่างนึงพอเรารู้แล้วว่าบางทีงานเรามันเข้มงวดมากไปในสิ่งที่ไม่จำเป็นเรากลับมาแก้แบบเพราะจริงมันอยู่ที่เราขีดเขียนใช่ป่ะเฮ้ยมันจะหน้าตาจะเป็นยังไงเราขยับเส้นนิดหน่อยมันง่ายขึ้นคนทำก็ง่ายขึ้นจริงๆแล้วงานดูฉลาดขึ้นด้วยสมาร์ทขึ้นอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเราโอ้โหคุณหมายถึงว่าอะไรอะละหลวมนะไม่เข้มงวดเลยแล้วจะได้งานที่ดีได้ยังไง
แต่เรามองว่ามันก็แก้กลับไปกลับมาคนทำเป็นแบบนี้เอ้ยงั้นเราต้องปรับนิดนึงแหละไม่ให้มันเข้มงวดมากไปคือนั่นแหละเราว่าท้ายที่สุดแล้วอะเราสำหรับเราว่าเราอยากเอาคนไว้ด้วยนะคือนอกจากที่จะเอางานให้เนี้ยให้ได้ดั่งใจแล้วอะคนที่เขาทำให้เราอะเราก็ต้องรักษาเขาไว้คือแบบเหมือนแบบทำไปด้วยกันนะคะเขาควรจะมีความสุขไปด้วยนะในการทำงานของเราในการทำงานที่เราออกแบบอะไรเงี้ยสมมติงานคราฟที่ทำมาอย่างดีใช่ป่ะเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากในความชอบส่วนตัวนะเราไม่อยากให้มันเลยเส้นความแบบความพิถีพิถันมากไปจนแตกอาร์ตอ่ะจนแบบวิจิตรการตาไม่กล้าใช้อะไรเราจะใจเราจะโน้มมาชอบในจุดที่แบบพอดีมีคุณภาพนะแต่ในระดับใช้งานนะไม่ใช่ระดับตั้งโชว์แล้วแบบไม่กล้าใช้อะไรเงี้ยเราชอบที่มันแบบความพิถีพิถันระดับใช้งานอย่างงานแม้ก็เช่นกันโอเคทำมาอย่างดีเลยดีงามเลยเทคโนโลยีสุดยอดแต่ขอให้มันอยู่ในระดับใช้งานได้ไหมอะไรเงี้ยทนมือทนไม้บ้างแบบอะไรอย่างนี้นะใช่ราคาน่ารักหน่อยอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดแพงมากมันก็มีภาวะอย่างเงี้ยในทั้งสองด้านแมสที่แบบโอ้ไฮเอ็นก็มีคราฟที่เป็นไฮเอ็นจนเป็นศิลปะก็มีอะไรแบบนั้นซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่คนนะจะชอบใช้ชอบเสพแบบไหนครับแต่ส่วนเราขอตรงกลางๆแม้แต่เครื่องสารเนี่ยนะก็มีหลายประเภทไอ้พวกนี้ก็บ่งบอกวิถีชีวิตว่าอ๋อไอ้เครื่องจับปลาที่มันเล็กๆเนี่ยมันอยู่ที่อีสานนี่มันอยู่กับพวกที่มีหนองน้ำตื้นๆแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ริมแม่น้ำแม่โขงอย่างตุ่มดักปลายาวเป็น4-5 วาอะไรเงี้ยนะไอ้พวกนี้มันก็บ่งบอกวิถีชีวิตพวกหัตถกรรมพื้นบ้านเนี่ยมันปัจจุบันนี้มันกลายเป็นสิ่งที่หายากเพราะว่ามันไม่ได้สนองกับชีวิตประจำวันนะคนตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หุงข้าวแบบโบราณแล้วฉะนั้นภาชนะกระชอนกระด้งกระบุงเมื่อก่อนใช้เนี่ยมันไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะวิถีชีวิตมันเปลี่ยนทีนี้ปัจจุบันเนี่ยที่ผมเก็บที่ผมสะสมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าเราเสพมันด้วยตาด้วยความรู้สึกพอตื่นขึ้นมานั่งทำงานนั่งเขียนหนังสือเนี่ยเราก็เห็นละของที่เราสะสมว่าอ๋อยังอยู่ดีเลยนะอันนั้นปลวกกินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราสื่อถึงกันได้นะไอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันว่าเราต้องมีจิตใจผูกพันกันแล้วสื่อถึงกันได้มันก็จะเกิดความรักความชอบคนที่ศึกษาศิลปะศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ศึกษาโบราณคดีเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอย่าง มันมีความผูกพันมันสื่อถึงกันได้อย่างอยุธยาสุโขทัยไปก็ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยหนแล้วถามว่าไปทำไมอ๋อไปเยี่ยมเพื่อนใครคือเพื่อนก็สถูปเจดีย์ต่างๆนะดูซิว่าเขาถูกทำลายหรือเปล่าเขายังอยู่ดีไหมลายตรงนั้นที่เคยชอบยังอยู่ไหมหรือว่ามันกระเทาะไปหมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขนะเป็นความสุขของคนที่จะไปสัมผัสกับสิ่งที่ตัวรักตัวชอบพวกหัตถกรรมที่มันใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยผมชอบงานที่มันผ่านการใช้สอยมาแล้วนะคือเครื่องสารอย่างเครื่องสารที่เก็บไว้เยอะหน่อยเนี่ยถ้าคุณไปซื้อของใหม่เนี่ยไอ้ความน่าสนใจหรือพูดสูงๆหน่อยก็ว่ามันไม่มีจิตวิญญาณเพราะมันไม่ได้ผ่านการใช้นะของที่มันผ่านการใช้เนี่ยเจ้าของก็จะรักก็จะหวงนะมันเหมือนเราซื้อจิตวิญญาณเข้ามาด้วยนะเครื่องจักสารหลายชิ้นเนี่ยผมก็ซื้อจากชาวบ้านที่สะพายมานี่นะฮะลุงขายได้ไหมอันนี้ราคาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มันก็บางอันก็ไม่ถึง100บางอัน50บาทผมซื้อตะข้องลอยจากนครพนมนี่หลายสิบปีแล้วสวยมากตะข้องลอยหรือตะข้องเป็ดนะรูปร่างคล้ายๆเป็ดแล้วก็จะมีทุ่นข้างๆชาวบ้านก็แขวนอยู่ได้ถุนบ้านอันนี้มันผ่านการใช้แล้ว
มันถูกน้ำกัดมันถูกเลนกัดจนเนียนผิวออกน้ำตาลสวยถามลุงเท่าไหร่เนี่ยขอได้ไหมขอซื้อได้ไหมลุงเอาให้เต็มที่เลยนะ50บาทโอ้โหมันมีค่ากับผมมหาศาลมากนะผมถ่ายลงหนังสือไม่รู้กี่เล่มนะรูปนี้มันสวยจริงๆนั่นอะไรเงี้ยนะถึงบอกบางทีมันวัดด้วยเงินไม่ได้นะก็ถ้าเทียบกันในระดับเหมือนทั่วไปเลยในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรเงี้ยผมคิดว่างานฝีมือบ้านเราหรือวัตถุดิบในบ้านเราผมว่ามีส่วนช่วยอย่างมากในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้คือเราจะไปแข่งในเรื่องเครื่องจักรทันสมัยอะไรเงี้ยก็คงสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วจากงานที่เราเห็นจากแบรนด์ดังๆต่างประเทศอะไรเงี้ยเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องการผลิตแบบนั้นแต่ว่าในเชิงทักษะหรือวัตถุดิบที่เขาไม่มีเนี่ยเรามีอยู่เต็มเลยในบ้านเราเพียงแต่ว่ามันต้องคิดหรือหาทริคที่แบบมันสามารถเข้ามาอยู่ร่วมกับงานอุตสาหกรรมหรือว่าทำต้นทุนที่มันสู้กับต่างประเทศได้อะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าสนใจที่ประเด็นนี้แล้วเราน่าจะมุ่งไปในทางเนี้ยถ้าเกิดจะแข่งขันในเวทีโลกนะผมคิดว่าไอ้วัตถุดิบไอ้ทักษะที่เรามีเนี่ยแหละคิดอีกนิดนึงพลิกดีๆมันสามารถที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของบ้านเราได้เลยซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับญี่ปุ่นที่แบบเนี๊ยบมากๆแต่ว่าเราเองก็มีเสน่ห์ในแบบของเราผมคิดว่าน่าจะไปในแนวทางนี้ได้ดีถ้ายกตัวอย่างในประเทศที่ผมไปเรียนเนี่ยก็จะมีพวกงานคราฟจริงๆก็ไม่น้อยที่คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเหมือนช่างฝีมือในต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเขาเรียกตัวเองอย่างนั้นแล้วเนี่ยคือฝีมือเขาจะไปแบบสุดๆจริงๆแต่ว่าทักษะในเชิงวัตถุดิบเนี่ยมันจะไม่ค่อยหลากหลายมันจะเป็นวัสดุเดิมๆที่เรารู้กันอยู่พวกงานโลหะงานไม้ก็จะแตกออกไปเป็นแบบเป็นประเภทเฉยๆอาจจะไปทำมีดไปทำนาฬิกาไปทำเครื่องแก้วอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจริงๆมันหลากหลายกว่าแต่ว่าคนที่ทำงานฝีมือที่แบบทักษะไปถึงเลเวลที่เรียกได้ว่าเป็นแบบเมคเกอร์จริงๆหรือคนที่ทำงานคราฟแบบตัวจริงอะไรเงี้ยจริงๆก็มีไม่เยอะมากเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าบางคนก็ต้องไปทำงานเกษตรด้วยแล้วพอมีเวลาว่างค่อยกลับมาทำอะไรเงี้ยมันจะต่างกันตรงนี้อยู่ผมว่าเนี่ยมันต่างกันตรงที่ความหลากหลายของต่างประเทศอาจจะไม่เยอะเท่าบ้านเราแต่บ้านเราก็ไม่ได้เน้นเรื่องทักษะที่แบบไปแบบพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็จะต่างกันอยู่ตรงนี้การเดินไปข้างหน้าคือณวันที่เราไปเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีเราจึงไปแต่หลายครั้งเราก็พบว่าเวลาที่เราไปเฮ้ยมันมีข้อเสียเหมือนกันซึ่งเรามารู้ทีหลังเราก็มองย้อนกลับไปอีกว่าไอ้ของมันไม่จำเป็นต้องงั้นไปข้างหน้าต่อซิว่ามันมีอะไรมาแทนที่ว่ามันไปข้างหลังก็ได้บางทีของที่เคยใช้มันก็ดีอยู่แล้วถ้าของที่เคยใช้มันดีแต่มันมีข้อเสียเราก็ปรับข้อเสียเอาข้อเสียตรงนั้นออกแล้วกลับมาใช้เมื่อแม่ละทิ้งหรือว่าเลิกทำช้าๆบรรพบุรุษทำมาช้าๆแม่บอกไม่เอาวันนี้แม่จะทำ 20,000 ลูกแม่จะทำแนวนี้แล้วแม่จะเคาะด้วยมีดถึงรุ่นลูกของแม่ลูกของแม่ก็จะไม่รู้แล้วว่าไอ้อย่างที่มันช้าๆน่ะมันทำยังไงเพราะว่าเขาโตมากับการเคาะด้วยมีดและการพันทีละ5เส้นแล้วมันไปเรื่อยๆเนี่ยท่านเรารู้สึกว่าเฮ้ยทิศทางมันจะหยาบลงเรื่อยๆงานมันจะหยาบมันไม่ใช่ว่าอุตสาหกรรมหรือหัตถอุตสาหกรรมทำให้งานหยาบแต่มันอาจจะอยู่ที่เขาอาจจะหลงลืมอะไรไปบางอย่างในขณะที่รีบก้าวไปข้างหน้าซึ่งมันก็น่าเสียดายถ้าเขามีใจรักในสิ่งที่ทำถ้าเขารู้ตัวว่าเขาทำอะไรอยู่เราเชื่อว่าเขาสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาได้แต่เราบอกเฮ้ยแล้วทำไมอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงบางทีเราแอบนึกน้อยใจเปรียบเทียบกับต่างชาติรู้สึกทำไมมันไม่ค่อยไปไหนในหลายๆอันบางทีอาจจะเป็นเพราะว่ามีจำนวนไม่น้อยที่เขาไม่ได้ทำด้วยใจรักแต่มันคือการขาดทางเลือกคำว่าช่างฝีมือจริงๆเราคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีหลงเหลืออยู่มากมันมีช่างอยู่มากช่างฝีมืออะไรที่ทำด้วยใจมันอาจจะไม่ได้มีทากมากเท่าจำนวนช่างเขาอาจจะทำด้วยความจำเป็นเมื่อคนทำสิ่งต่างๆด้วยความจำเป็นเมื่อหากว่าเขาจำเป็น
อะไรที่เขาจำเป็นเขาจำเป็นจะเอาเงินเขาจำเป็นต้องใช้เงินดังนั้นเขาทำเพื่อเงินพอทำเพื่อเงินบางทีมันไม่ได้มันไม่ได้พาให้เกิดการเรียนรู้สิเพราะว่าช็อตคัทก็จะเอาเร็วก็จะเอาเราว่าบางทีมันก็เลยเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้อุปสรรคในการเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องของการเข้าถึงข้อมูลหรือว่าการเรียนสูงหรือไม่สูงแต่อุปสรรคในการพัฒนาและเรียนรู้มันอาจจะอยู่ที่ทัศนคติมากกว่าซึ่งมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปมันก็ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกันไปได้ผมเนี่ยสบายใจเพียงแค่ผมตัดไม้ให้มันตรงนะเป็นเส้นตรงเนี่ยผมก็สบายใจอ่ะคือยังไม่ต้องทำเป็นตู้อะไรนะแค่เอาไม้ฉากขีดตัดแล้วมันตรงเส้นเนี้ยเลยนะเอามีดกรีดเส้นแล้วมันตัดโดนเส้นเป๊ะเนี่ยแค่นั้นผมก็สบายใจแล้วความสบายใจผมแบบง่ายมากเลยผมก็ค่อนพอใจกับกระบวนการมันนะกระบวนการมันเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าก็ตัดไม้ให้ตรงก็ต้องตัดไม้ให้ตรงก็ต้องขีดเส้นให้ตรงใช่ไหมฮะก่อนขีดเส้นตรงก็คือวัดให้มันตรงนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อวัดขีดเส้นตัดทุกอย่างมันตรงตัดแล้วก็เป็นฉากเอามาใส่กบให้มันได้มุมฉากจริง พอไปทำกระบวนการต่อไปจากฉากที่หนึ่งไปฉากที่สองไปฉากที่สามมันก็จะตรงกันไปหมดนะคือไม่ยอมอ่อนให้ไม่ยอมอ่อนให้ไงต้นคือหลายคนเนี่ยที่แบบช่างก็จะยอมอ่อนแค่เบี้ยวนิดหน่อยแต่ผมเนี่ยไม่ยอมอ่อนให้ตั้งแต่แรกเลยคือตรงก็ต้องตรงเส้นตรงก็เส้นตรงซึ่งเผื่อสามารถฝึกได้ขนาดนั้นเนี่ยไม่ว่ามันทำงานอะไรมันก็ทำได้หมดตัดให้ตรงวัดให้ตรงเรื่อยให้ตรงสายให้ตรงอะไรเงี้ยมันจะทำงานอะไรมันก็ทำได้หมดเหมือนถ้าคนมันสามารถฝึกทักษะบางเรื่องเนี่ยซึ่งเราไม่อยากให้สูญไปคือผมไม่อยากให้คนมนุษย์เนี่ยมันสูญทักษะบางอย่างที่เราไม่ได้ทำเราทำไม่ได้เพราะเราสูญทักษะมันไปคือเราไม่ได้ฝึกมันเรื่อยๆทักษะมันก็หายไปแต่ถ้าเกิดเราฝึกทักษะการเห็นการคิดแล้วก็การทำผ่านมือเพราะว่าเดี๋ยวมันก็กลับคืนมันก็ค่อยๆคืนผมเนี่ยเทียบถึงอย่างเช่นทำอาหารทำงานไม้ทำงานคราฟต์งานอะไรผมก็ต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะวิธีการเป็นวิธีการเดียววิธีคิดมันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าสื่อมันคนละแบบนั่นเองสื่อไอ้นี่มันผ่านไม้ผ่านเฟอร์นิเจอร์ไอ้สื่ออาหารมันผ่านผักผ่านหมูผ่านอะไรเงี้ยมันอีกสื่อนึงอ่ะแล้วมันก็มีหน้าตามีขบวนการมันก็แต่ว่าทักษะมันแค่ทักษะเดียวกันนะบอกว่ามันทักษะมันสำคัญเพราะว่ามันจะไปใช้กับเรื่องอื่นๆมันไม่ใช่เป็นทักษะที่ใช้สำหรับทำงานคราฟต์มันเป็นทักษะที่ไปใช้กับเรื่องอื่นๆมันเป็นทักษะที่มันไปใช้กับกระบวนการที่เราเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ก็คือเราสามารถเห็นแล้วเราเชื่อมโยงกับอะไรได้จากผ่านกระบวนการคิดแล้วเราสามารถลงมือปฏิบัติคือบางของบางอย่างผมไม่ได้หมายความว่าเราต้องปฏิบัติเองแต่เรารู้กระบวนการในการปฏิบัติก็เราจะทำให้เราทำงานได้ง่ายผมในงานบริหารผมก็ใช้กระบวนการคล้ายๆกันก็ไปดูไปคิดไปทำแล้วก็มานั่งลงมือทำดูภาพใหญ่ภาพใหญ่ก็ต้องมาลงรายละเอียดในงานทำงานคราฟต์ก็เหมือนกันครับร้านที่มีชีวิตชีวาจริงๆการทำร้านกาแฟร้านขนมนี่ดูเหมือนง่ายเนาะแต่จริงๆดีเทลมันเยอะมากครับมันมีองค์ประกอบในการทำงานที่เยอะมากบางทีกาแฟจะอร่อยที่สุดจะขนมจะอร่อยที่สุดมันไม่มีครับแต่ส่วนตัวผมจะคิดว่าเราจะทำยังไงถึงจะทำให้ลูกค้ารู้สึกความว่าอันนี้คือขนมที่อร่อยทำให้เขารู้สึกสมบูรณ์ทำให้รู้สึกว่าโอเคก็เป็นการเป็นบรรยากาศร้านการสร้างบรรยากาศร้านการทำโมเมนต์นั้นให้ลูกค้ารู้สึกเข้ามาแล้วรู้สึกแบบรู้สึกทับใจเป็นการบริการเป็นการจัดวางเป็นเรื่องของการดนตรีการพูดคุยทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการทำงานตรงนี้มากๆครับอย่างข้าวเนี่ยค่ะเจ้ามีข้าวจากหลายที่หลายถิ่นคือข้าวจากทุกที่เนี่ยมีแหล่งที่มาหมดเลย
ที่จะเข้าไปดูด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยข้าวไรซ์เบอร์รี่เอ่ยหรือแม้แต่ดอกอัญชันที่เราเอามาทำข้าวสีฟ้าเอ่ยก็ดีทุกอย่างมีแหล่งที่มาแล้วก็มีคนที่ผลิตที่เราแบบไว้ใจได้อะค่ะทุกคนก็เก็บให้หรือนำมาให้เราด้วยเป็นวัตถุดิบที่ดีทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวเราก็เอามาผสมผสานกันเหมือนเป็นงานที่เราทำแล้วมันมีเรื่องเล่าหรือมีที่มาในการทำอะค่ะมันจะรู้สึกว่าเออสิ่งนี้เป็นคราฟเพราะว่าเวลาเรานึกถึงสิ่งนี้เราจะนึกถึงกระบวนการที่เราได้ทำมาด้วยหรือว่าคนรอบข้างเราหรือมันจะมีเรื่องเล่าให้เรากลับไปนึกถึงได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทุกสิ่งทุกอย่างในมีนาเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันสามารถเล่าได้ทุกมุมว่ามุมนี้เป็นยังไงมุมนั้นเอามาจากไหนอย่างเงี้ยค่ะและกีตาร์มันก็จะมีความเสื่อมของมันนะครับพอมันเสียขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้ครับ มันก็คนขี่มอไซค์เงี้ยเวลาที่เขาขี่มอไซค์เที่ยวไกลๆเงี้ยเวลารถเขาเสียเขาก็ยังแก้ไขเขาได้เรามีกีตาร์มาทั้งชีวิตเราก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยเวลาที่มันเสียเนี่ยครับก็เลยมีความคิดว่าเออต้องไปเรียนละต้องไปเรียนซ่อมกีตาร์ละตอนแรกก็เรียนซ่อมกีตาร์แต่ปรากฏว่าพอได้ข้อมูลพอหาข้อมูลมาเยอะขึ้นมันกลับกลายเป็นความมีกิเลสในจิตใจ ทำให้รู้สึกว่ามันไม่พอละซ่อมกีตาร์มันเป็นแค่การวัวหายล้อมคอกอ่ะมันต้องเข้าไปเลี้ยงวัวแล้วล่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่างานนี้น่าสนใจงานดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่3ปัจจัยเนาะอย่างที่เรารู้กันก็คือ1เรื่องของคนที่ทำนะครับมีความรู้ความเข้าใจยังไงเรื่องของสกิลในการทำแล้วก็สิ่งที่มองข้ามไม่ได้คือเครื่องไม้เครื่องมือนี่แหละนะครับเครื่องไม้เครื่องมือฝรั่งเขาพร้อมนะครับเขามีเครื่องมือที่มีมาตรฐานน่ะพูดง่ายๆแล้วก็มีคุณภาพดีอย่างเช่นผมยกตัวอย่างซิลอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าบ้านเราไม่ดีนะแต่ว่าบ้านเราขาดเครื่องมืออะไรแบบเนี้ยที่มันดีๆอ่ะอย่างของเมืองนอกเขามีเหล็กที่ดีก็ทำให้มันคมได้นานนะครับมันมีความแข็งแรงเวลาทำงานปุ๊บเวลาของอะไรคมๆเวลาทำงานปุ๊บงานก็ออกมาเนียบงานก็ออกมาเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็อันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราเครื่องไม้เครื่องมือบ้านเราก็ต้องพัฒนานะคือเวลาเราขึ้นต้นแบบต่างๆแพทเทิร์นต่างๆเราต้องทำด้วยมืออยู่แล้วแม้ว่าเราจะบอกว่าการเขียนแบบในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเสถียรมากมัน accurate มันเป๊ะมากแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ต้อง print out ออกมาทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมาปรับด้วยมือเพราะบางทีเรามองงานผ่านจอคอมพิวเตอร์แล้วเราไม่ได้สัมผัสชิ้นงานจริงอ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมิติต่างๆที่เราเห็นผิวสัมผัสน้ำหนัก feeling touching ต่างๆมันไม่เหมือนกันอันนี้เราว่ามันเป็นเรื่องของการคิดแบบใช่ไหมครับด้วยมือเนาะด้วยคราฟต์แต่ก็เหมือนกันอีกนั่นแหละเทคโนโลยีเนี่ยเราเป็นคนไม่แอนตี้เทคโนโลยีนะถึงแม้ว่าเราจะหลงรักสิ่งของสะสมในอดีตเราเป็นคนเก็บของเก่าเรามีของเก่าเยอะมากแต่เทคโนโลยีเราไม่แอนตี้เลยชิ้นส่วนของกระเป๋าเราหลายๆชิ้นส่วนเราตัดด้วยเครื่องเลเซอร์เพราะว่าอะไรเพราะมันเสถียรกว่าการตัดด้วยมือนั่นคือ final product ที่ลูกค้าได้มันจะดีงามกว่ามันจะเนียบกว่า นี่คือการที่เอาคราฟของมือกับคราฟด้วยเทคโนโลยีมาเจอตรงกลางแม้กระทั่งความยาวของด้ามมีดด้ามขวานด้ามมุยต่างๆเนี่ยมันถูกคิดมาแล้วไงมันอาจจะไม่ใช่เป็นดีไซเนอร์เหมือนเราในปัจจุบันนะแต่มันถูกวันเวลาที่มันค่อยๆปรับถ้าสังเกตดีๆด้ามมีด้ามพลาของแต่ละกลุ่มคนเนี่ยแค่ประเทศไทยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานไม่เหมือนกันนะลักษณะของเคี้ยวไอของคมมีดต่างๆก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันรีเลทถึงชีวิตประจำวันของคุณลักษณะหญ้าที่คุณต้องไปฟันต้นไม้ที่คุณต้องไปเกี่ยวมันคือเรื่องพวกนั้นทั้งหมดแหละแต่เราบางทีเราไม่เคยไปใส่ใจเราก็แบบโอเคนี่คือพลาด้ามยาวเออะก็เป็นพลาไปหมดเลยแต่คำว่าพลาเนี่ยมันมีสับเซตเยอะไปหมดเลยถ้าเราไปดูดีเช่นต่างประเทศก็จะมีทำกาแฟรุ่นนี้เยอะแยะมากมายคนไทยอาจจะเคยได้โอกาสได้ชิมแล้วก็อาจจะเคยบอกเฮ้ยอร่อยนะมันก็มาพร้อมกับเรื่องของความประณีตในการผลิตไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตกาแฟตั้งแต่การปรุงการเลือกสายพันธุ์ในการปรุง
น้ำที่เอาไปผ่านบนกับทะเลต่างๆถามว่าบ้านเราเนี่ยมันทำให้เรามีความภูมิใจไหมในส่วนนี้ทำได้แน่นอนแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากาแฟในบ้านเรามันก็ไม่ได้ด้อยกว่ากาแฟอื่นบนโลกนี้เลยซึ่งที่ผ่านมาไม่มีใครทำจุดนี้พอเราก็มาทำปุ๊บเนี่ยชาวบ้านก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเรื่องเยอะมันทำไมต้องแบบจากการที่ใส่น้ำหนึ่งกระบุงวันนี้แต่ผมอยู่ๆเราไปบอกว่าเฮ้ยต้องใส่สองกระบุงนะชาวบ้านก็อ้าวทำไมต้องทำเพื่อให้กาแฟอร่อยขึ้นเฮ้ยกาแฟอร่อยมันคือยังไงชาวบ้านไม่เคยกินก็ต้องหาวิธีที่ทำให้เขารู้จักการกินกาแฟของเขาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยประเมินให้ได้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคำว่าอร่อยเนี่ยมันเป็นยังไงการที่เราใส่ดีเทลเราให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ต้นน้ำจนปลายน้ำเนี่ยมันคือสิ่งที่มีคุณค่ามากๆแล้วเชื่อไหมมันมีคนที่รู้สึกถึงได้มันไม่จำเป็นต้องเอามาอธิบายทุกๆวันแต่คนรับรู้ได้จากการที่เราเอามานำเสนอผ่านผลิตภัณฑ์อันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้สำคัญว่าตัวเราเองอะตัวผมเองทำแล้วเนี่ยรู้สึกดีแค่ไหนแต่มันสำคัญมากที่ทุกๆคนที่มีส่วนร่วมเนี่ยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจว่าจริงๆแล้วความสำคัญตรงนี้ไม่ได้ใช่แค่ว่ามีความต้องการผลิตกาแฟให้มันอร่อยที่สุดแต่มันสำคัญตรงที่ว่าเอาแล้วคุณได้ดูแลป่าดูแลอาหารดูแลแมลงพึ่งต่างๆที่อยู่ในระบบนิเวศหรอแค่ไหนพูดถึงการทำเองว่ามันจริงมันอาจจะเป็นรากฐานของมันอยู่แล้วก็ได้นะจริงมันคือเรื่องเดียวกันผมรู้สึกว่าคนเราพอกลับไปทำเองมันก็หมายถึงกลับไปเรียนรู้ทักษะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ในอดีตซึ่งเราก็จะเห็นคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยเราอาจจะผ่านจุดมาตอนเด็กที่สมมติบ้านมีตังค์หน่อยก็จะเป็นเด็กสปอยทุกอย่างคือมีคนมาแก้ปัญหาให้เราหมดพอเราโตขึ้นมาเราเรียนรู้ว่าเฮ้ยไม่แก้ปัญหาแค่นี้ก็ทำได้เองดีกว่าอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยผมมันก็ทำให้เก็ตไปเห็นว่าจริงๆมนุษย์มันทำได้มากกว่าที่พอผมยกตัวอย่างที่ดูซื้อบือมากตอนเด็กของผมครับคือพูดถึงเรื่องวิธีแก้ปัญหาที่ทำเองไม่เป็นนะครับคือผมเคยแบบเสื้อขาดแล้วผมรู้สึกว่าผมเย็บผ้าไม่เป็นผมเลยใช้แม็กแล้วก็แม็กมันก็ไม่ขาดแล้วในความคิดผมก็รู้สึกว่าเชี่ยกูฉลาดมากเลยว่าเสื้อมันไม่ขาดแล้วแล้วสุดท้ายผมก็กลายเป็นว่าผมก็โดนด่ามากขึ้นมันคือทำให้เสื้อเป็นรูมากขึ้นจากรอยที่แม็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าโมเมนต์แบบนั้นเลยก็มีความภาคภูมิใจเล็กๆของเด็กคนหนึ่งที่รู้สึกว่าก็เย็บผ้ามันเป็นเย็บผ้าของผู้หญิงว่ะก็เอาแม็กมาแม็กเลยผมว่ามันก็น่าสนใจดีขึ้นผมว่าวิธีการแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เห็นชัดว่าอะไรเหตุผลของการกระทำมันคืออะไรอ่ะมันคืออยากแก้ปัญหาแก้ตัวเองไงผมว่างานฝีมือมันคือทั้งหมดนั่นแหละมันเรียกว่างานฝีมือแล้วเข้าพิธีพิถันกับการทำมากในทุกขั้นตอนผมว่ามันก็คือการฝีมือแบบครับในความคิดผมก็คือการทำอย่างพิธีพิถันทำอย่างตั้งใจผมว่าสิ่งที่เราบอกมันค่อนข้างเคลียร์กับคำทั้งหมดที่พูดมาว่ามันนั่นก็ดูใจร้ายเกินไปที่บอกว่าช่างทำเหล็กไม่ใช่ช่างฝีมือมันดูใจร้ายมากมันก็คือช่างฝีมือเหมือนกันแค่เพราะเขาใช้ทูที่ไม่เหมือนกันแค่นั้นหรอแต่ทักษะเขาถูกผ่านการฝึกปรือมาเป็น30ปีช่างที่เลือกใช้เครื่องอาจจะทำมือเก่งกว่าช่างที่ใช้มืออยู่ทุกวันนี้ก็ได้ใช่ครับล่าสุดเราก็เคยคุยกันถึงขั้นที่ปัจจุบันแล้วปั้นทีดีเออนะทำคนทำทีดีจะเก่งเราก็รู้สึกว่านั่นคืองานคราฟประเภทหนึ่งของคนยุคนี้คือมันไม่ใช่ทุกคนทำได้มันต้องผ่านการมันผมว่ามันไม่ต่างอะไรจากสกิลดีเลยต้องฝึกอย่างหนักมันต้องทำอย่างหมกมุ่นมันต้องแก้ปัญหาได้ดีสุดท้ายมันคือคนทำทีดีได้เก่งจริงๆเพราะมันคืองานคราฟที่ดีแก่งก็อันเดียวกันฝนใช่ใช้มือด้วยแต่มือก็ผ่านเมาส์เพราะว่ามือผ่านเมาส์ก็ไม่ได้ต่างจากมือผ่านคีมมือผ่านกายมือผ่านมันคือความคล่องของข้อมือเขาความแมทช์กับสายตาเขาเข้าใจระบบการทำงานทุกอย่างเราสื่อสารผ่านตัวกลางได้ดีคือสุดท้ายคือเราอาจจะเป็นแค่คนกลุ่มเดียวมั้งที่เรียกว่าคนทำทีดีว่าช่างฝีมือเท่ากับมือช่างจากกรมศิลปากรที่ทำมา50ปีผมก็รู้สึกเท่ากันในความหมายของคราฟต์แมนชิพต้องใครมีคนที่ทำงานที่นู่นมานานมากมีคนที่เก่งมากแต่รู้สึกว่าในไม่รู้10ปี15ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินใครพูดเรื่องกับที่นู่นไม่มีใครสนใจแต่รู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกว่าต้องการเป็นตัวอย่างของรู้สึกว่าหมู่บ้านที่อยู่ในปากนิวอาร์ในไม่ในประเทศไทยเป็นแบบนี้
มันบอกว่ามีก่อนที่ตามของพิเศษและตามนั้นแล้วแต่บอกความสุขว่าไปซ่องไปซ่องคงอื่นเพื่อทัวริสต์ที่ไม่จีนแต่นี่ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวมันทั่วไปในโลกเป็นแบบนี้แต่นี่รู้สึกว่าเป็นเพราะว่าก่อนที่มาเที่ยวเพื่อสู่ของที่บอกว่าเป็นออเทนติกจริงๆไม่มีอะไรที่เป็นออเทนติกมันบอกว่ากำลังซ่องobject ทั้งที่บอกว่าในของที่เป็น craft กำลังสำ craft เพื่อ tourist ที่ไม่ใช่ craft ของพื้นที่จริงๆในของที่เก็บในพิพิธภัณฑ์มันรู้สึกว่าพยายามสร้าง story แต่บอกว่าบางครั้งชีวิตของคนที่สร้างยังอยู่แต่ยังไม่ไปด้วยมันรู้สึกว่าเวลาคิด craft ผมบอกว่าคนต้องคิดทุกคนคิด objectแต่ผมสุขว่าอยากคิดกราฟแมนมากกว่าความงานมาจากว่าเป็นมีชีวิตมันบอกว่ารู้สึกว่ามนุษย์มีชีวิตแต่ชิ้นๆทุกอย่างมีชีวิตของตัวเองโอเคไม่มีความรู้สึกบอกว่าเวลาเราเป็นแบบนี้ตายเป็นเพราะเป็นมีคนทิ้งแต่บางครั้งทิ้งแต่มีคนสามารถเจออีกนานมากการที่มือทำงานเนี่ยมันไม่ได้แค่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของสิ่งที่มือเขียนหรือสิ่งที่มือทำคือไม่ว่าจะเป็นโมเดลก็ดีนะครับหรือไม่ว่าจะเป็น drawing ก็ดีเนี่ยหรือแบบต่างๆก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ของ drawing หรือโมเดลเท่านั้นแต่มันเป็นการที่มือเนี่ยทำงานกับสมองนะครับก็คือแปลว่ามันมีการไปกลับกันระหว่างสมองกับมือแล้วถ้ามือเคลื่อนไหวสมองก็ทำงานไปด้วยนะครับมันผมเชื่อเสมอว่าการพัฒนาสิ่งต่างๆด้วยการที่ทำขึ้นมาจากมือเนี่ยมันทำให้สมองมันมีวิวัฒนาการไปด้วยเทคนิคเครื่องมือในการออกแบบหรือดีไซน์ instrumental technique เนี่ยมันมี3อย่างด้วยกันอันแรกก็คือ drawing ก็ชัดเจนเนาะเรา sketch ก็คือ drawing เราเขียนแบบด้วยมือเนี่ยคือ drawing การทำ drawing ทั้งหมดเนี่ยก็คือinstrumental technique อันที่1 นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานเลยทุกคนต้องเรียนน้อยต้อง draw เป็นเขียนเป็นนะครับอันที่2ก็คือmodel ก็คือการเปลี่ยนจากภาพที่เราเห็น3มิติในหัวเนี่ยให้ออกมาเป็น3มิติที่ตรงหน้ากระบวนการตรงนี้ก็เป็นเรียกว่า instrumental technique คำว่า instrumental technique เนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องมือในการ presentation เดียวนะมันเป็นเครื่องมือที่เป็น instrument คือเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราคิดด้วยเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราออกแบบได้ด้วยเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเกิดกระบวนการของการเรียกว่า synthesis analysis ของสมองใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ instrumental technique เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมันก็มี drawing modelอันที่3ก็คือคอมพิวเตอร์ผมเองก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ3มิติด้วยตัวเองมาตั้งแต่นานแล้วนะครับเป็น 10-20 ปีแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นผมว่าค้นพบว่ามันก็มีข้อดีครับแต่มันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันข้อดีของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็คือทำให้เราสามารถออกแบบในดีเทลที่เล็กนะครับถ้าเราตั้งใจทำอย่างเช่นราวกันตกเนี้ยสามารถทำดาวตกเล็กๆละเอียดลงดีเทลเสร็จแล้วเราก็ถอยมาดูอีก200เมตรได้ว่าเอฟเฟคของราวกันตกมันเป็นยังไงซึ่งอันนี้คือข้อดีของคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดในระดับเดียวกันก็คือว่ามันไม่สามารถทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับมันใน3มิติของสเปซได้อาชีพสถาปนิกเนี่ยสิ่งที่เราถ่ายทอดหรือสิ่งที่เราส่งมอบก็คืองานจริงไม่ว่าจะเป็น drawing model อะไรต่างๆเหล่านี้ก็แค่เครื่องมือครับมันก็เป็นเครื่องมือที่เราใช้ทำงานนั่นเองแต่ผลงานจริงๆเราไม่ใช่โมเดลผลงานจริงๆเราไม่ใช่ drawing ผลงานจริงๆคือตึกที่ถูกสร้าง